าฟังนิทานกันแล้วพ่อไก่ตัวหนึ่งขันในเวลาเช้ามืดทุกวันและเจ้านายของมันก็ตื่นขึ้นมาเตรียมตัวไปทำงานได้ทันเวลาวันหนึ่งนายได้ไปซื้อนกกระว่าวมาเลี้ยงพอถึงเวลาเช้ามืดนกกระว่าวก็ได้ร้องเสียงดังขึ้นและแล้วเจ้านายก็ได้ตื่นขึ้นมาทำให้พ่อไก่นั้นนึกโกรธเจ้านกกระว่าวที่มาทำหน้าที่ร้องปลุกเจ้านายแข่งกับมันดังนั้นพอถึงเวลาเช้าวันใหม่พ่อไก่ก็ได้ขันอย่างดังๆทำให้นกกระว่าวร้องเสียงดังขึ้นไปอีกเพื่อแข่งกับพ่อไก่เสียงร้องของทั้งสองนั้นทำให้เอตโลไปจนทั่วทั้งหมู่บ้านทำให้เจ้านายนั้นตื่นขึ้นมาด้วยความโมโหและได้หยิบไม้มาไล่ตีไก่กับนกกาว่าวด้วยโอ้ยหนวกหูนักจะร้องแข่งกันทำไมเนี่ยทีนี้ถ้าจะร้องดังๆให้หนวกหูอย่างนี้อีกนะเดี๋ยวข้าจะตีให้ขาหักทั้งไก่ทั้งกาว่าวเลยเงียบได้แล้วนายของไก่และกาว่าวได้ดุมันและตั้งแต่นั้นในเวลาเช้าไก่และกาว่าวก็ร้องธรรมดาธรรมดาตามธรรมชาติของมันหลังจากนั้นก็ไม่ถูกตีอีกเลยนิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าการทำงานหน้าที่อย่างเดียวกันก็ต้องปลองดองกันอย่าแก่งแย่งชิงดีกันนะคะ